อนนั้นจำได้ว่ายังเป็นนักกีฬาอยู่ค่ะแล้วตอนนั้นหนูไปแข่งเยาวชนแห่งชาติแล้วเหมือนพี่เขาไดเรกมาใน IG ว่าแบบสนใจมาลองแคสไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกยังไม่ชัวร์เพราะว่าเราก็ไม่ได้มาสายนี้เลยแล้วก็ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยค่ะจริงๆหนูอ่ะมีอีกคาแรคเตอร์นึงในใจที่หนูอยากเล่นมากคือหนูอยากเล่นเป็นคนใบ หนูเคยเล่น MV ค่ะตัวนึงแล้วเหมือนต้องเล่นเป็นคนใบแล้วหนูรู้สึกว่ามันแบบมันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์มากกับการได้เล่นตัวละครเนี้ยเรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกที่หนูแบบเหมือนอินตัวละครช่วงนั้นจำได้ว่าแบบเหมือนไม่สามารถถอดตัวคาแรคเตอร์ได้ติดอยู่ตลอดเวลาหมายถึงคิดถึงทีไรมันก็ยังจำความรู้สึกตัวนั้นได้สวัสดีค่ะมิ้นท์ นันทวิทย์ อกุลวราวัฒน์นะคะมารู้จักกับมิ้นท์ให้มากขึ้นในฮาร์ดทอล์คค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำนี้ค่ะน่ารักดีค่ะช่วงนั้นก็ตอนม.ปลายจะเริ่มเข้าวงการแล้วค่ะแต่ว่าช่วงแรกก็จะเป็นนักกีฬาเต็มตัวก็คือจะเรียนแล้วก็ตอนเย็นก็คือจะไปซ้อมอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกคุณแม่พาไปตีแบดก่อนค่ะหมายถึงว่าไปตีเล่นกันกับครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นวันหยุดแล้วก็เหมือนโค้ชเขาเห็นก็เลยแบบชวนเข้ามาในวงการแบดว่าแบบอยากลองซ้อมไหมอยากลองแข่งไหมอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นเหมือนผู้หญิงยังน้อยค่ะที่ตีแบดก็เลยโอเคเดี๋ยวลองดูอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แบบเริ่มซ้อมแล้วก็เริ่มแข่งจริงๆหนูเริ่มเล่นแบดตั้งแต่7 ขวบค่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงที่หยุดไปค่อยๆพลาวลงก็ประมาณช่วงม.ปลายที่เริ่มเข้าวงการแต่ตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่บ้างเล่นอยู่บ้างถ้าแบบมีเวลาว่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเพื่อนๆในวงการเล่นแบดเยอะมากๆเลยค่ะหนูก็รู้สึกแบบว้าวคือทุกคนแบบเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กีฬาส่วนใหญ่ที่เขานึกถึงเวลาว่างก็คือแบบก็เลยแบบทุกคนก็จะมีกวนอะไรเงี้ยค่ะก็มีชวนกันบ้างตอนนั้นจำได้ว่ายังเป็นนักกีฬาอยู่ค่ะแล้วตอนนั้นหนูไปแข่งเยาวชนแห่งชาติแล้วเหมือนพี่เขาไดเรกมาในไอจีว่าแบบสนใจมาลองแคสไหมอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกยังไม่ชัวร์เพราะว่าเราก็ไม่ได้มาสายนี้เลยแล้วก็ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยค่ะก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่แต่ทีนี้เขาแบบเรียกแคทเข้ามาที่ช่องก่อนก็เลยแบบโอเคแบบน่าเชื่อถือก็เลยแบบเข้ามา ไม่เคยเลยค่ะเพราะจริงๆหนูเป็นสายแบบกีฬาแบบจ๋าเลยก็คือซ้อมเช้าเที่ยงเย็นแบบไปเรียนแล้วก็ไปซ้อมไปเรียนไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นจำได้ว่าหนูยังแต่งตัวไม่เป็นเลยค่ะแล้วชุดประจำวันหนูมีแต่ชุดนักกีฬาใช่แล้วพอมาเข้าวงการก็เหมือนต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นคนที่หนูไม่ค่อยแบบเจ้าสำอางเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบทาครีมไม่ค่อยแบบรักสวยรักงามอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแรกจริงๆในชีวิตเลยก็คือข้ามสีทันดอนค่ะก็คือแบบเป็นรับเชิญแล้วก็จำได้ว่าฉากแรกที่ไปเล่นหนูต้องเล่นเป็นเพื่อนพี่พีชพัชระแล้วก็คือแบบเหมือนมันต้องสนิทกันมากๆแล้วก็ซีนแรกก็คือแบบจำได้ว่าตอนนั้นคือตัวหนูชาแล้วหนูแบบแข็งมากคือแบบเกร็งมากเหงื่อออกมืออะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่ามันก็ผ่านไปดีๆแล้วมันเป็นความทรงจำที่แบบยังฝังอยู่ในหัวว่าแบบโหมันเหมือนจะง่ายเวลาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเล่นจริงมันยากมากๆเคยกลับไปย้อนดูฉากนั้นบ้างไหมก็เคยค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ดูนานแล้วเพราะว่ามันเขินเขินเนาะค่ะข้ามสีชันดอนด้ายแดงใช่ไหมคะเราเป็นด้ายแดงด้ายแดงนั้นก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นใช่ค่ะด้ายแดงเป็นเต็มตัวเต็มเรื่องครั้งแรกค่ะเต็มเรื่องครั้งแรกแล้วก็ได้เจอกับนักแสดงที่แบบบิ๊กทั้งนั้นคือตอนหนูเข้าข้ามสีทันดอนส่วนใหญ่ที่หนูเจอจะเป็นพี่เฟสพี่อู๋พี่พีทอะไรเงี้ย
วนอยู่3คนแต่พอเล่นได้แดงเหมือนมีนักแสดงแบบใหญ่ๆคนที่หนูเคยดูผลงานเขาแบบแล้วก็ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกรงตอนแรกที่เจอจำได้ว่าก็หลายเทคอยู่เหมือนกันค่ะวันแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ๆทุกคนน่ารักมากๆแล้วมันก็วันแรกอะเกรงแต่พอวันต่อไปคือกลายเป็นแบบสนุกแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับการที่แบบได้มากองใช่ค่ะตอนแรกอ่ะเขาก็ไม่ค่อยชัวร์ค่ะว่าแบบอยู่ในวงการมันจะเป็นยังไงก็มีความกลัวว่าแบบอยู่แล้วมันจะแบบใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือทุกคนก็แบบสนับสนุนเต็มที่ค่ะจริงๆหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ดีมากๆเพราะว่าเราไม่เคยเห็นภาพคนคนนี้มาก่อนอะไรเงี้ยทั้งพี่ไอซ์ทั้งอู๋หนูไม่เคยร่วมงานแล้วก็เดนิสด้วยครั้งแรกหมดเลยครั้งแรกหมดเลยทุกคนเลยค่ะสนุกมากแล้วก็เซอร์ไพรส์ทุกอย่างเลยตอนที่เล่นอะไรเงี้ยอู๋ก็จะมีความแบบธรรมชาติของเขาซึ่งแบบน่าคนดูน่าจะไม่เคยเห็นจากนักแสดงคนไหนมาก่อนแล้วก็ส่วนพี่ไอซ์ก็เป็นคนที่แบบอุ๊ยอยู่นี่อุ๊ยอยู่ข้างๆอุ๊ยก็น่าจะชมเลยอ่ะชมได้มั้ยเนี่ยไม่พี่ไอซ์เป็นคนเก่งค่ะแล้วหนูก็เคยแบบเห็นผลงานพี่ไอซ์อยู่แล้วเราเคยแบบผ่านๆกันตามงานช่องอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้มาร่วมงานกันจริงๆพี่ไอซ์เป็นคนไนซ์มากแล้วก็เป็นคนที่มืออาชีพเวลาเล่นด้วยก็รู้สึกแบบโฟลว์แล้วก็ง่ายค่ะเดนิสคือน้องสาวน้องรักค่ะน้องเก่งมากตอนที่เราเจอก็คือหนูก็มีความกังวลเหมือนกันว่าแบบน้องก็ใหม่เรื่องแรกแล้วเรื่องนี้มันยากแล้วการที่หนูจะต้องเล่นในเรื่องมันมีบทอารมณ์ระหว่างตัวอันดากับลิซ่าเยอะมากๆค่ะคือมันมีความซับซ้อนทางอารมณ์เยอะมากแล้วแบบเวลาหนูเล่นหนูก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะรับส่งอารมณ์กันได้ไหมตอนเวิร์กช็อปก็รู้สึกคลิกกับน้องตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยค่ะรู้สึกว่าแบบน้องคนนี้แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราคุยด้วยแบบเรามีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันชอบแบบแอดเวนเจอร์เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันเข้าคอแต่พอได้มาเล่นจริงๆก็คือเซอร์ไพรส์น้องอีกน้องแบบเก่งมากแล้วก็ทำทุกอย่างออกมาได้แบบเป็นตัวลิซ่าแบบสมบูรณ์จริงๆส่วนใหญ่ในเรื่องนี้รู้สึกว่าดราม่าที่หนักสุดจะเป็นฝั่งแบบกับลิซ่าก็คือเหมือนจะเป็นฝั่งผู้ชายผู้ชายฝั่งผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนจะมีแบบความเส้นดราม่าแบบแต่ละคนละครดราม่าก็หนักเหมือนกันใช่ไหมหนักขนาดไหนหนักมากค่ะก็จำได้ว่าช่วงแรกๆที่เปิดกล้องก็คือหนูจะเป็นคอนเสิร์ตจะเป็นแบบด้านดูดอักษรเลยแล้วก็เป็นซีนดราม่าทั้งวันเลยค่ะก็เหนื่อยดีแต่รู้สึกว่าสนุกดีค่ะเหมือนได้แบบปลดปล่อยอะไรสักอย่างในตัวเองเบื้องหลังจริงๆทุกคนน่าจะเห็นแบบถ้าได้เห็นคร่าวๆทีเซอร์หรือภาพรวมอะไรเงี้ยเรื่องดุดมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนคิดว่าต้องดราม่าหนักมากๆแต่ว่าคือเหมือนพี่จ๋าแล้วก็คนเขียนบทอะไรเงี้ยค่ะเขาใส่ความคอมเมดี้เข้าไปเยอะมากก็คือคอมเมดี้ไม่ทิ้งเลยพี่ว่าคาแรคเตอร์ในคลาสสิกเหมาะกับหนูมากเลยหนูชอบมากเลยค่ะแล้วพี่เห็นคาแรคเตอร์พี่รู้สึกว่ามันเหมาะกับน้องนินจังเลยขอบคุณค่ะก็เรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกที่หนูแบบเหมือนอินตัวละครแล้วเหมือนช่วงนั้นจำได้ว่าแบบเหมือนไม่สามารถถอดตัวคาแรคเตอร์ได้บอกว่าเหมือนมันติดอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็รู้สึกว่ามันแบบหมายถึงคิดถึงทีไรมันก็ยังจำความรู้สึกตอนนั้นได้แล้วก็แบบยังอยู่ในใจอยู่เป็นผลงานอีกชิ้นที่แบบชอบมากมากค่ะแล้วจับเวลาอังยี่ล่ะจับหวยเลยนะจับเวลาอังยี่คือฉีกไปจากทุกเรื่องที่หนูเคยเล่นมาเลยค่ะทุกคนจะไม่ได้เห็นภาพหนูในนั้นเลยใช่ค่ะพลิกคาแรคเตอร์แบบใหญ่หลวงหนูยังรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่แบบยังไม่ได้ลองบางคาแรคเตอร์หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่แบบอยากลองทำในชีวิตอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ลองก็คือแบบก็ยังสนุกกับการทำงานตรงนี้แล้วก็คิดว่ายังทำต่อไปค่ะ พูดยากเลยอ่ะ
จริงๆหนูก็ชอบหมดค่ะแต่ว่าฟิลการถ่ายมันคนละแบบใช่ฟิลละครก็จะมันนานแล้วก็เหมือนการถ่ายละครเหมือนได้บ้านอีกหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานที่แบบได้อยู่ด้วยกันแบบหลายเดือนอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบสนิทกันมากขึ้นแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นฟิลหนังมันก็จะมีความละเอียดความเรียลเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยพูดยากอ่ะหนูชอบหมดเลยค่ะเหมือนเป็นอะไรใหม่ๆที่แบบได้ลองแบบแตกต่างกันก็เห็นได้มีเดินแบบด้วยใช่ค่ะแต่นะคะเดินแบบนี้ก็คือชอบมากค่ะพอไม่ต้องพูดหรือเปล่าใช่อุ้ยรู้ได้ไงจริงๆหนูอ่ะมีอีกคาแรคเตอร์นึงในใจที่หนูอยากเล่นมากคือหนูอยากเล่นเป็นคนใบคนใบเพียงแค่เพราะว่าไม่ต้องพูดไม่ใช่ค่ะคือเหมือนแบบหนูเคยเล่น MV ค่ะตัวหนึ่งแล้วเหมือนต้องเล่นเป็นคนใบ MV ดอกฟ้าค่ะแล้วหนูรู้สึกว่ามันแบบมันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์มากกับการได้เล่นตัวละครเนี้ยเพราะว่าเวลาเล่นเราสื่ออะไรทางคำพูดไม่ได้มันก็ต้องแบบทางตาทางกายใช่ค่ะหนูคิดว่าถ้าอีก10ปีก็35ก็น่าจะยังน่าจะยังทำในวงการอยู่ค่ะแต่อาจจะแบบก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบทางนักแสดงจ๋าหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นทางแบบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆก็เป็นคนชอบแฟชั่นมากๆตกลงรักแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มแบบแล้วถ้าเกิดการบทบาทการเป็นนักกีฬายังจะคีปมันไว้ด้วยกันไหมจริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้แบบเชิงแบบแข่งขันแล้วค่ะเป็นการออกกำลังกายมากกว่าแล้วก็เป็นการแบบใช้เวลากับเพื่อนกับแบบพี่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากขอบคุณอย่างแรกเป็นครอบครัวค่ะเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆจนถึงวันนี้ก็ขอบคุณที่อบอุ่นตลอดเวลาแล้วก็คอยรับฟังคอยอยู่ข้างๆให้กำลังใจอีกอย่างก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสทุกท่านที่แบบได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตแม้ว่าแบบบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอหนูแต่ก็แบบคอยแบบไลค์คอยคอมเมนต์คอยซัพพอร์ตตลอดขอบคุณทุกคนที่พี่ทีมงานทุกๆคนที่เคยแบบร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้รู้สึกขอบคุณทุกอย่างเลยอะขอบคุณตัวเองด้วยที่แบบอดทนแล้วก็อยู่จุดนี้ก็ตอนนี้ก็แบบมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆแล้วค่ะ